เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับที่คอมเมนต์ลาวเขาก็โต้ว่าเมืองไทยนั้นหาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าว่าคอมเมนต์ของคนไทยเราเองนะครับก็บอกว่าไม่จริงหรอกอยู่เมืองไทยนี่ก็ไม่มีเงินเหลือใช้เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นไว้ด้วยนะฮะเรื่องมันเริ่มมาจากคอมเมนต์ของชาวลาวนะครับที่เข้าไปตอบกลับในคอมเมนต์ของคนไทยเราเองนะซึ่งคอมเมนต์ต้นทางของคนไทยแล้วครับก็เหมือนบ่นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันนะว่าเขาหาเงินได้ยากมากๆเลย แต่ละวันหาเงินเลี้ยงลูกได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆแล้วกับการอยู่เมืองไทยแต่ทีนี้คอมเมนต์ทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับพอเขามาอ่านแล้วเนี่ยเขาก็ให้ความเห็นในอีกมุมนะครับก็คือมองมุมที่ต่างกันนะครับโดยคอมเมนต์เพื่อนบ้านทางเรลานะครับเขาก็บอกนะครับว่าแต่ผมกลับคิดว่าการที่ได้มีโอกาสอยู่เมืองไทยเนี่ยคือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดมากกว่าแทบทุกประเทศในภูมิภาคแห่งนี้เลยนะก็อย่างที่ผมการได้อยู่เมืองไทยเนี่ยผมสามารถเก็บเงินมีเงินเหลือพอที่จะมีเงินเก็บเป็นก้อนใหญ่ๆได้เลย แต่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าคนไทยจํานวนมากมีโอกาสได้ทํางานได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยรวมทั้งได้รับสิทธิ์อะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ทาไมหลายๆคนกลับเงินไม่เหลือเลยผมเห็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นชาวไทยก็บ่นอยู่เหมือนกันว่าพวกเขามีเงินไม่พอใช้แต่พอไปในมุมมองของผมที่ไปทํางานในประเทศของพวกคุณผมกลับคิดว่ามันพอที่จะใช้อยู่นะ ผมเองได้รับเงินเป็นเงินไทยเดือนละ1 3 0 0 0บาทเท่านั้นกับการทํางานในหัวเมืองใหญ่ของไทยและผมก็ใช้จ่ายทั้งสองสามีภรรยาใช้เงินไม่เกิน3-4 0 0 0ันเท่านั้นกับกันที่ใช้กินอยู่และใช้ชีวิตในเมืองไทยเท่ากับว่าผมมีเงินเก็บอย่างน้อยๆก็เดือนละ9 00 0หรือบางเดือนก็โชคดีหน่อยที่เราใช้ไม่เยอะก็สามารถเก็บได้ถึง10,000บาทเลยเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเลทรายได้ระดับนี้ คนไทยจํานวนมากก็น่าจะมีระดับไรายได้ที่สูงกว่าผมซะโดยซ้ําตําแหน่งงานฝีมือในระดับเดียวกันคนไทยน่าจะได้รับสูงกว่าแต่ผมก็ยังเห็นว่าคนไทยนั้นมักจะบ่นว่าเงินนั้นไม่พอใช้ทั้งทั้งที่ผมมาทํางานในบ้านของพวกคุณกลับเหลือใช้และเหลือเก็บจนมากพอที่จะเอากลับไปซื้อรถซื้อพันเ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไปสิบปีผมสามารถเก็บเงินได้ถึงยอดที่มันเพียงพอที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดได้และผมสงสัยมากๆว่าหลายๆคนพวกเขาใช้จ่ายกับอะไรทําไมอยู่ที่เมืองไทยถึงเงินหมดในทุกๆเดือนแบบแท จะไม่มีเหลืออะไรเลยซึ่งทางฝั่งของคอมเมนต์ของคนไทยเราเองนะครับหลังจากที่อ่านคอมเมนต์เมื่อกี้ไปนะครับก็มีคนเข้ามาตอบเพิ่มเติมนะครับว่าคือจะเทียบบริบทการใช้เงินโดยตรงแบบนั้นก็ไม่ได้แน่นอนว่าคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยก็มีสิทธิ์สวัสดิการอะไรต่างๆที่มันดีกว่าเพื่อนบ้านทั้งค่ายจ่ายลูกในการเล่าเรียนนังสือทั้งข่ารักษาพยาบาลเรืออะไรต่างๆที่ดูเหมือนจะได้สิทธิ์ที่มากกว่าแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะ คุณต้องดูที่คนไทยโดยทั่วไปส่วนน้อยมากๆเลยนะที่พวกเขาจะทํางานแล้วก็ใช้เงินหมดไปวันๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรการอยู่ที่เมืองไทยนะั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยบางคนทํางานได้เงินเดือนมากกว่าคุณก็จริงแต่บางคนอาจจะต้องส่งกลับไปที่บ้านด้วยผมไม่รู้นะว่าในประเทศของคุณนะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ว่าในไทยนั้นการหาเงินได้แล้วส่งกลับไปที่บ้านแทบจะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ฝังอยู่ลึกมากๆแล้วก็ทํากันแทบจะคุกคนอยู่แล้วแต่ว่าในเราอาจจะมีบรรยากาศที่แตกต่างกันหรือไม่ คือแต่ละคนก็ต่างต้องดิ้นรนทํางานเอาตัวรอดไม่ใช่ทุกคนจะส่งเงินกลับไปที่บ้านอะไรแบบนั้นแบบว่าเศรษฐกิจที่นั่นอาจจะดูยากมากกว่าก็เลยทําให้ผู้คนต้องพึ่งพาตนเองสูงเกินกว่าที่ใครสักคนที่ออกไปหาเงินจะต้องส่งเงินส่วนหนึ่งกลับไปที่บ้านเรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่ผมพอจะนึกออกนะมันมีรายละเอียดเรื่องของการใช้เงินที่แตกต่างกันเล็กๆน้อยด้วย ขณะที่คนลาวนะครับอีกคนก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องอะไรไกลเลยการที่คนคนนึงไปทํางานที่ประเทศอื่นคนลาวไปทํางานในไทยก็ต้องรัดกลุ่มในการใช้จ่ายมากกว่าก็เท่านั้นน่แหละขณะเดียวกันลองนึกภาพดูว่าถ้าคนไทยหาเงินได้มากกว่าคนลาวแต่ไม่สามารถที่จะมีเงินคงเหลือที่จะเก็บได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าพวกเขาอยู่ในประเทศของพวกเขาเองอยู่ในไทยเองการใช้จ่ายก็ไม่ต้องรัดกลุ่มเหมือนที่ไปทํางานในประเทศอื่นๆต้องคิดถึงมุมมองนี้ด้วยนะ คนเราไปทํางานในไทยยังไงก็ต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสํารองใช้เวลาเจอกับเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้กรณีฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งตกงานแล้วต้องไปหางานใหม่อะไรแบบนั้นอนะ่ะมันก็ต้องเผื่อเอาไว้ในด้านนี้ด้วยแน่นอนว่าการที่ระวัดระวังหรือว่ารัดกุมในการใช้เงินมากกว่าก็ทําให้เงิน,น่ะเหลือเก็บมากกว่าด้วยอีกมุมหนึ่งที่ผมพอจะเห็นได้ก็คือการที่อยู่เมืองไทยอยู่แล้วคนไทยคนในท้องถิ่นเองจริงๆมันเกิดขึ้นกับหลายๆประเทศนะคนในท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของประเทศเองพวกเขาอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านไปด้วย แน่นอนนั่นก็ส่งผลให้เป็นปัจจัยแยกย่อยที่ทําให้เงินไม่เหลือนอกจากนั้นการสั่งสรรการใช้เงินอะไรก็มากกว่าแรงงานจากประเทศอื่นที่เข้าไปทํางานในประเทศพวกเขาอย่างแน่นอนคนเราจะสังส่งสรรกันทั้งทีในช่วงวันหยุดก็ต้องรัดกุมอยู่ซึ่งไม่เหมือนคนไทยนะคนไทยที่ทํางานในระดับไรายได้ใกล้เคียงกันหรือมากกว่าเล็กน้อยพวกเขาสังส่งสรรกันแทบจะเงินหมดเลยเดียวนั่นจึงไม่แปลกใจเป็นเรื่องของการใช้เงินของแต่ละคนโหคนนี้อธิบายได้ดีมากนะฮะซึ่งคอมเมนต์ของคนไทยเราเองนะครับก็บอกว่า ที่คุณคอมเมนต์มาก็มีส่วนที่ถูกต้องนะอย่างเช่นโดยพื้นฐานเลยคนไทยเนี่ยก็จะออกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผ่อนมอเตอร์ไซค์ด้วยสมมุติว่างเงินเดือนในระดับขั้นพื้นฐานส,สุดเลยไรายได้ขั้นต่ำเลยก็ยังผ่อนมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างน้อยมีค่าน้ํามันมีอะไรมากกว่า ขณะที่เวลาที่คนลาวมาทํางานในไทยบางทีแทบจะไม่ต้องผ่อนมอไซค์ซะด้วยซ้ำเล่นหลายตัวงานบางทีก็มีที่พักให้อีกต่างหากคือพอนึกย้อนดูคุณดูที่คนไทยนะคนไทยไรายได้สูงกว่าคนลาวเพียงเล็กน้อยและทํางานในประเทศหรือบางคนอ่ะก็ระดับรายได้เทียบเคียงกับคนลาวที่เข้ามาทํางานในไทยซะด้วยซ้ำบางทีนะแต่ว่าเขาต้องไปเช่าที่พักอาศัยด้วยแน่นอนค่าเช่าบางทีกินไปครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเข้าไปแล้ว ซึ่งก็แล้วแต่งานมันก็มีความแตกต่างกันคุณจะเอาไปเทียบในมุมมองที่แตกต่างกันก็ไม่ได้แต่ถ้าคุณลองจําลองเหตุการณ์ดูว่าถ้าคุณจาเป็นต้องเช่าที่พักอาศัยในตัวงานที่ไม่มีที่พักอาศัยให้แล้วก็ค่าจ่ายอะไรต่างๆมันอาจจะเข้ามาใกล้เคียงกับคนไทยและเหลือเก็บเพียงเล็กน้อยก็เป็นได้หรือจากการใช้เงินที่คุณยกมาแสดงว่าคุณนะไม่มีค่าน้ํามันในการเดินทางค่าผ่อนมอเตอร์ไซ หรือแม้แต่ค่าที่พักอาศัยเลยคุณก็เลยสามารถเก็บเงินได้เยอะเมื่อมาอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองก็ไม่ต่างอะไรกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ไปทํางานอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆบ้านแบบนั้นก็เพียงพอที่สามารถเหลือเงินเก็บได้พอๆกับแรงงานที่เข้ามาทํางานในไทยด้วยเช่นกันขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับของชาวลาวนะฮะก็บอกว่าจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนที่เข้าไปทํางานในต่างประเทศด้วยนะเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยเช่นกันผมสังเกตเพื่อนชาวไทยของผมที่ผมรู้จักนะตอนอยู่ที่เมืองไทยเงินเดือนก็สูงนะ แต่ว่าพอไปอยู่เกาหลีใต้กับเก็บเงินได้มากกว่ามันเหมือนกับว่าความรัดกลุ่มในการใช้เงินค่อนข้างสําคัญด้วยเช่นกันคือพอไปอยู่ที่ประเทศอื่นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ตามไปด้วยบางคนก็ไปอยู่ที่ต่างประเทศก็ไม่ต้องผ่อนรถผ่อนบ้านที่นั่นเอาแค่ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตขั้นพื้นฐานก็เท่านั้นที่เหลือก็เป็นเงินเก็บไปแต่พออยู่ในประเทศไทยต่อให้เงินเดือนระดับใกล้เคียงกันพวกเขาจะซื้อของที่แพงขึ้นพวกเขาจะใช้รถที่แพงขึ้นหรือแม้แต่ต่อเติมบ้านพัฒนา ที่ดินสร้างบ้านสร้างน่นสร้างนี้เพิ่มขึ้นสุดท้ายไม่เหลือเงินเก็บนั่นเองมันก็อยู่ในบริบทที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามผมคิดว่าคนลาวก็พูดไม่ผิดนะที่มองว่าไทยนั้นเป็นที่ที่ทําเงินได้ดีมากๆเลยเป็นที่ที่หาเงินได้เยอะแต่เพียงแต่ก็อาจจะไปสงสัยกับคนไทยส่วนใหญ่ว่าทําไมถึงไม่เหลือเงินเก็บก็เท่านั้นผมคิดว่าหลายๆคอมเมนต์น่าจะพอที่จะอธิบายได้แล้วซึ่งคนไทยเราเองนะครับเข้าไปตอบกลับเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์นะครับก็บอกนะฮะว่าคุณต้องไปดูที่การใช้ชีวิตของคนไทยที่คุณกําลังเปร คือคนไทยเนะี่ยบางทีทําเงินได้ค่าแรงขั้นพื้นฐานแบบนี้บางคนก็ผ่อนรถแล้วนั่นก็แปลว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนน่นก็หายไปแล้วไหนจะค่าน้ํามันอีกที่ก็กินไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ค่าที่พักอาศัยด้วยกรณีที่ไม่ได้มีบ้านค่าเช่าค่าอะไรสรุปกลายเป็นว่าเงินเดือนที่ได้ทเท่าๆกันกับคนลาวหรืออาจจะมากกว่าคนลาวนั้นก็ไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมมองดูดีๆเรื่องนี้ก็เป็นไปทางคล้ายๆกันการที่คนไทยเสียงเงินในแต่ละเดือนไปกับการผ่อนรถรถยนต์สักคันอะไรแบบเนี้ ก็เท่ากับว่าสุดท้ายไปทางพวกเขาก็จะได้รถเป็นของตนเองก็คือเป็นเจ้าของรถด้วยตนเองเพียงแต่ว่าต้องผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนเท่านั้นคนเราปลายทางก็ค,คล้ายๆกันดูเหมือนว่าอาจจะมีเงินเก็บในช่วงที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยแต่พอกลับบ้านไปไปซื้อรถอย่างเงี้ยเงินก้อนก็หายไปมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนไทยที่ผ่อนรถในแต่ละเดือนสุดท้ายถ้าคุณเก็บเงินก้อนไปเอาไปซื้อรถเอาไปสร้างบ้านแล้วเงินก้อนนั้นหมดไปก็ไม่ต่างอะไรเลยจากการที่ก็ ใช้เงินจนหมดเกลี้ยงเหมือนที่คนไทยบน่บนกันนี่แหละแต่ในมุมของคนลาวที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะเขาก็มองนะครับว่าอย่างไรก็ตามในไทยเนี่ยก็หาเงินได้ในระดับที่ค่าแรงสูงกว่าและค่าครองชีพนั้นหลายๆอย่างนั้นก็ถูกกว่าลาวซะด้วยซ้ําอย่างเช่น้ารําอาหารกินเองที่บ้านที่ไทยยังถูกกว่าอยู่ดีผมคงต้องทึ่งในเรื่องนี้ด้วยอย่างเนื้อไก่เนื้อสัตว์หลายๆอย่างน่ะในไทยนี่นราคาถูกกว่าในลาวเฉยเลยทีนี้ก็ต้องคิดดูเอาสักหน่อยแล้วกันว่า วัตถุดิบอาหารพื้นฐานในการดำรงชีวิตในไทยเนี่ยถูกกว่าเาาทั้งนั้นเลยแล้วก็หาเงินได้มากกว่าด้วยแต่ผมคิดว่าเพราะส่วนหนึ่งคนไทยใช้เงินไม่ระวังหรือสิ่งที่เรียกว่าใช้จนเกินตัวนั่นแหละอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่คุณยกมาคนไทยได้เงินเดือนมากกว่าคนลราแต่พวกเขาต้องผ่อนรถด,ด้วยและพอมีรถแทนที่พวกเขาจะผ่อนแค่รถ แต่กับการเป็นว่าน้้ำมันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตนั้นสูงขึ้นมีรถก็ต้องเติมน้ํามันและแน่นอนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเติมน้ํามันมันก็กินไปในสัดส่วนที่เยอะมากๆจากเงินเดือนที่ได้รับนอกจากนั้นยังมีค่าบํารุงรักษาค่าเข้าสูนย์เช็คระยะอะไรสลับพัดอย่างที่ส่งผลให้พวกเขามีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าคนลาวที่ไปทํางานในไทยสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยในแต่ละเดือนนั่นเอง แต่ถึงแม้คุณจะบอกว่าคนลาวสุดท้ายเก็บเงินไปเป็นเงินก้อนมีเงินเหลือในทุกๆเดือนและถ้าเอาไปซื้อรถซื้อบ้านเงินก็จะหมดไปใช่มันก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ที่เห็นได้ชัดก,ก็คือระหว่างเดือนที่พวกเขาไม่ต้องผ่อนอะไรเข้าไปทํางานที่เมืองไทยและเก็บเงินไปเรื่อยๆนั่นก็ทาให้ต้นทุนในการดารงชีวิตในช่วงปีก่อนหน้านั้นต่ำกว่าคนไทยที่ผ่อนลถในแต่ละเดือนแล้วและเงินก็เหลือเก็บได้มากกว่าทั้งทางที่หาเงินได้น้อยกว่า ซึ่งคอมเมนต์ของคนไทยทางฝั่งเราเองนะครับก็เข้าไปบอกนะครับว่าคือถ้าจะเปรียบเทียบในเรื่องที่เมืองไทยหาเงินง่ายที่สุดเนี่ยมันก็ใช่อยู่หรอกนะไทยนะหาเงินได้ค่าแรงสูงที่สุดแล้วแต่ในมุมมองของคนไทยก็อาจจะมองแตกต่างกันด้วยเพราะเรามีทางตอนใต้ที่มีมาเลเซียมาเลเซียหาเงินได้มากกว่าไทยนะสิงคโปร์ก็หาเงินได้มากกว่าไทยแต่ผมก็คิดดูแล้วก็ไม่ผิดนะที่คนเราจะมองว่าอยู่ไทยหาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วถึงกับใช้คํานั้นมาผมก็คงไม่ปฏิเสธซึ่งคอมเมนต์ของคนลาวครับเข้ามาบอกว่า อย่างไรก็ตามถ้าคนลาวไปทํางานที่เวียดนามหรือไปที่กัมพูชามันก็มีโอกาสยากหรือว่าน้อยกว่ามากๆเลยนะที่จะอยู่ในเลทระดับเงินเดือนค่าจ้างที่สูงกว่าไทยได้มันเจอได้ยากมากๆเลยแทบจะเป็นสัดส่วนที่น้อยผมแทบจะไม่เจอคนที่ไปเวียดนามแล้วบอกว่ามีเงินมากกว่าอยู่ไทยเลย คือเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆแต่คนที่ไปทํางานในเมืองไทยโดยเฉลี่ยโดยเฉพาะคนที่โชคดีได้ไปทํางานในย่านของการท่องเที่ยวนะทาเงินได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ําของไทยไปได้เยอะเลยหรืออาจจะทําได้สูงในระดับที่เวียดนามนั้นยังไม่ใกล้เลยทีเดียวอันที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ผิดแต่เมืองไทยอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องพูดถึงด้วยก็คือเมืองไทยน่ะมีสิ่งที่โยโย,ยวนให้เราเสียค่าใช้จ่ายมากมายมากมากๆๆว่า ที่ผมกําลังพูดถึงก็คือพวกสินค้าบริการอะไรหลายอย่างในไทยนั้นมีการต่อยอดและพัฒนาจนทําให้เราอยากจะจ่ายเงินออกไปคุณลองนึกดูแล้วกันว่าถ้าสมมุติว่าผมสามารถหาเงินได้เท่าค่าแรงขั้นต่ําอยู่ในไทยแล้วผมมาอยู่ที่เวียงจันทร์ผมก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายอะไรมากนะเพราะมันก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันแพงแล้วก็ไม่คุ้มค่าคุ้มราคาไปหมดเลย รือหลายอย่างมีราคาสูงกว่าที่ทางฝั่งไทยและผมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ใจ่ายจนกว่าที่ผมจะข้ามมาที่ทางฝั่งไทยนนนาทีผมถึงจะใช้ใจ่ายอย่างเป็นจริงเป็นจังสักครั้งแต่ทีนี้ก็ลองนึกดูเอาแล้วกันว่าถ้าผมอยู่ที่เมืองไทยผมก็จะเห็นว่าโอ้โหสิ่งนี้ก็น่าซื้อไปหมดเลยหรือแม้แต่ไปกินร้านอาหารร้านอาหารก็ราคาเข้าถึงได้ทําให้ผมอยากใช้ใจ่ายกับการกินอาหารที่อร่อยอยู่ตลอด นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นก็สูงขึ้นด้วยถ้าผมเลือกที่จะทําแบบนั้นที่เมืองไทยนะคือมีหลายๆอย่างให้เสียเงินได้มากกว่าผมพูดอย่างนี้เลยแล้วกันซึ่งคมเมนต์คนลาวคนตัดมาคขาก็บอกว่าใช่เลยถ้าคุณยิ่งถ้าคุณอยู่ในย่านของการท่องเที่ยวนะคุณหาเงินได้ในแหล่งท่องเที่ยวของไทยในค่าจ้างที่สูงขึ้นก็จริงอาจจะได้ถึงหมื่นแปดหรือถึงสองหมื่นหรือบางคนอาจได้มากกว่านั้นมากเลยแต่ในความเป็นจริงก็คือพออยู่ในย่านท่องเที่ยว อัตราในการที่จะใช้จ่ายเงินเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยตามขึ้นไปด้วยอีกระดับหนึ่งเลยบางคนติดแสงสีเรียบร้อยเลยพวกเขาแทบจะไม่เหลือเงินเก็บได้เหมือนกันถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ที่หาเงินได้มากที่สุดของไทยเทเลซันแต่ถ้าไม่ควบคุมในการใช้เงินก็ไม่เหลือได้เหมือนกันผมก็คิดว่าคนไทยโดยทั่วไปน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่อยู่ประเทศของตนเองอยู่แล้ว การจ่ายอะไรต่างๆมันก็ง่ายกว่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรัดกลุ่มอะไรมากนักคนไทยก็เลยใช้ใจ่ายอย่างเพลิดเพลินจนทําให้ไม่เหลือเงินที่จะเก็บนั่นเองบวกกับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ที่ประเทศตนเองก็ต้องมีรถขับแบบนั้นก็ยิ่งทําให้ต้นทุนค่าใช้ใจ่ายนั้นสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกทีนี้ก็มีอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับเขากลับให้ความเห็นในอีกมุมมองหนึ่งที่น่าคิดน,นะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่าการได้อยู่ที่เมืองไทยได้ใช้ชีวิตออยยยย่่่่ทททีีเเเเเมืืงงไไตตั้แกิดหรวาป็นนนคล ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างกับถูกลอตเตอรี่เลยนะในที่นี้ผมอาจจะเที่ยวแค่เฉพาะเพื่อนบ้านในภูมิภากันแม้ว่าคนไทยจะบอกว่ากออ็อยู่ที่มาเลเซียก็อาจจะดีกว่าอะไรแบบนั้นแต่ถ้าเทียวกับทางฝั่งลาวกัมพูชาหรือแม้แต่เวียดนามเองหรือแม้แต่เมียนมาก,ก็ด้เช่นกันจะเห็นได้เลยว่าแต่และประเทศนั้นการได้มีโอกาสไปอยู่ที่เมืองไทยนะเป็นความโชคดีกว่ามากๆเลยคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างสมดุลมากกว่าคือต่อให้คนไทยบอกว่าตังไม่เหลือใช้แล้วของข้าวของอะไรต่างๆมันแพงขึ้น แล้วก็เงินแทบจะไม่เหลือใช้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่อย่างไรก็ตามถ้ามองดูดีๆแล้วเทียบกับลราของเราดูก็ได้คุณจะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างมันยังอยู่ในจุดที่มันเป็นสมดุลได้อยู่สมมติว่าคุณหาเงินได้วันละสี่ร้อยบาทห้าร้อยบาทคุณมีเงินเพียงพอที่จะใช้เพียงหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในสามหรือน้อยกว่านั้นกับค่าทานอาหารข้างนอกบ้านคุณสามารถออกไปมีชีวิตชีวาออกไปเลือกทานอาหารในร้านไหนก็ได้ที่ต้องการได้อยู่ตลอดและทําแบบนั้นได้อยู่ทุกวี่ทุกวัน คุณไม่ต้องมาซื้อวัตถุดิบให้มันถูกเข้าไว้เพื่อมาทํากินในบ้านแล้วก็ต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนั้นที่เมืองไทยสามารถกินอาหารนอกบ้านได้เป็นปกตินั่นคือเรื่องเบสิกพื้นฐานและคนไทยน่าจะชินจนลืมที่จะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้คุณมาดูที่กัมพูชาดูที่ลาวดูที่เมียนมากกันด้คือแทบจะไม่มีที่ไหนทําได้ทุกวีทุกวันแบบนั้นหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรขายให้เลยถะด้วทซ้ำในเมืองที่เงียบเหงาลงมาหน่อยในเมืองที่ไม่ใช่เมืองที่มีคนอยู่เยอะ ก็ยิ่งจะเป็นบรรยากาศค้าขายที่ดูเงียบเหงาไปกันใหญ่เงียบเหงาไม่พอพอจะซื้อทั้งทีก็ดันแพงซะด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการอยู่ที่เมืองไทยมันเป็นอะไรที่ยังสมดุลมากกว่าคือต่อให้หาเงินได้แค่ค่าแรงพื้นฐานต่ำๆแต่ก็ยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อยู่บ้าง ซึ่งคอมเมนต์ของคนเราที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือสิ่งที่คุณพูดมามันก็จริงเลยนะผมไปทํางานที่เมืองไทยเห็นคนไทยบางคนเขาดื่มทุกวันเลยเขามีเงินที่จะดื่มได้ทุกวันออกไปสังสรรค์ได้ทุกเย็นหลังเลิกงาน นั่นคือบรรยากาศที่สนุกสนานมากเลยและในระดับของคนที่หาเงินได้ระดับค่าแรงพื้นฐานพวกเขาก็สามารถทําสิ่งนั้นได้แต่ถ้าเป็นในลาวนี่คุณจําเป็นต้องเป็นคนที่มีเงินขึ้นมาสักหน่อยนะคุณจาเป็นต้องหาเงินได้มากกว่านั้นสักหน่อยมากกว่าระดับค่าแรงพื้นฐานของไทยไป2อถึงสช่วงตัวเลยเดียวถึงจะสามารถที่จะสนุกสนานแบบนั้นได้ในทุกวี่ทุกวันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเงินในกระเป๋าแต่ในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็บอกว่า อันที่จริงคนที่คุณกําลังพูดถึงอยู่ที่ว่าสังสรรกินดื่มได้ทุกวีทุกวันผมเชื่อว่านั่นน่าจะเป็นคนไทยที่อาจจะไม่เหลือเงินเก็บอย่างที่กําลังพูดถึงกันอยู่นี้แหละคือคนไทยอยู่ในประเทศของตอนเองก็เลยทําแบบนั้นกันคนจํานวนไม่น้อยเลยนะพวกเขาใช้ชีวิตแบบนั้นกันแล้วก็ไม่เหลือเงินเก็บก็อย่างที่เห็นนั่นแหละพอคนลาวไปด้วยความเคยชินแล้วก็การใช้ชีวิตในความเคยชินแบบเดิมอยู่ไปอยู่ที่เมืองไทยทํากับข้าวกินเองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็ลดน้อยลงกว่ามากก็เลยเหลือเงินเก็บเท่านั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามแต่ละบุคคลก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปการใช้เงินของทุกคนนั้นมันจะให้เหมือนกันเลยทั้งหมดมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนใช้เงินแตกต่างกันผลลัพธ์ก็เลยออกมาแตกต่างกันก็เท่านั้นเองคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าผมเห็นคนไทยไปทํางานที่เกาหลีใต้ไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถที่จะมีเงินเก็บได้นะแต่พอคนไทยทํางานอยู่ที่เมืองไทยกับใช้เงินหมดใะอย่างนั้น เรื่องนี้ค่อนข้างจะเกี่ยวแหละเพราะว่าไปอยู่ที่ประเทศอื่นการใช้เงินค่อนข้างจะรัดกุมมากกว่าเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้ชีวิตนั้นเกิดความกฏละหนขึ้นมาได้ถ้าใช้เงินหมดไปวันๆขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าอยู่ไทยน่ะดีกว่าอยู่แล้วคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตัวเงินเลยดูที่ตําแหน่งงานที่ประกาศร,รับสมัครก็ได้ ตำแหน่งงานในไทยนั้นเยอะกว่าที่ลาวแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยผมเองอยากจะส่งลูกๆไปทํางานที่เมืองไทยด้วยเช่นกันเรียนจบแล้วก็ไปทํางานหางานทําที่เมืองไทยเลยโอกาสน่าจะมีเยอะกว่าในระดับที่แตกต่างก,ากันอย่างเห็นได้ชัดอยู่ไทยน่ะสามารถไปข้างหน้าได้เรื่อยๆมีโอกาสมากมายให้เลือกอยู่เสมอใครกันบอกว่าเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ค่อยคืบหน้าผมอยากให้พวกเขาหันมาดูที่แถบเพื่อนบ้านและเกินพวกเขาจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงแล้วท่านผู้ชม่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสกัรับชมนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้นั่งเล่าส่งกันฟังไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสกักรับชมครับสวัสดีครับ